ผมรักการเป็นนักแสดงครับแต่นักแสดงไม่สามารถเป็นอาชีพที่จะจุนเจือครอบครัวของผมให้ได้อยู่ใช้ชีวิตได้ปลอดภัยเซฟโซนไม่สามารถครับจึงรู้ว่าอ๋อเราอยากทำอาชีพพิธีกรรายการแฟนบันแท้คือรายการที่วันนี้ผมรับไม้ต่อมาจากพี่ตากับพี่กฤษณ์ศรีภูมิแสนมันคือรายการที่ยากที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยทำจากพันกว่าคำตอบนะโอ้โหคุณโคตรเก่งเลยเก่งทันทีเพราะถ้าคุณไม่ขยายความตรงนี้คนนี้ดูโง่เลย20คำตอบโอ้ยไม่ถูกหรอก1ใน20เราได้พูดกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ The Icon City เออจริงๆด้วยนะเราควรจะมีนี่นะกันนะจะมีอะไรใน Icon City ใช่จะมีอะไรที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงเขาอาจอยากจะได้สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเชิญไปเล่นที่อื่นเลยฮะบ้าบอสถานที่การเรียนรู้อะไรครับเนี่ยเมาส์ทอล์กแบบ